แต่ดอกไม้นี่เอาเขาเก็บเอาไปเฮ็ดน้ำชาเนาะค่ะเนาะเบิ่งงามงามพี่น้องดอกไม้ป่างามนี่ค่ะเก็บเอาไปต้มน้ำชาเนาะค่ะเนาะเฮ็ดน้ำชากินแซ่บโอ้ยงามคักค่ะดอกไม้ป่าพาเบิ่งเฮ็ดแล้วก็เลยมาเห็นดอกไม้ป่าเนาะค่ะเนาะเอาไปต้มเป็นน้ำชาเบิ่งเอาน้องหลายคักงามๆงามพี่น้องดอกไม้ป่าเหลืองชมพูงามหลายน้องนรินทร์ก็พอค่ะอากาศตอนแรงเดินลงมาเล่นหมู่บ้านค่ะทุ่มหนึ่งแล้วค่ะเว้ยสองทุ่มสองทุ่มพี่น้องเลยพาแวะเบิ่งดอกไม้ป่าเนาะงามหลายเฮียนารินไอ้เฮียนารินกับดอกไม้ป่ามากหลายโอ้ยเด็ดแดกไปเนาะมันเหนียวเก็บดอกไม้พอพี่น้องคะเนี่ยบ้านหลังนี้ค่ะแม่ปางพูดอยู่ประจำเขาขายค่ะเขาประกาศขายค่ะสวยงามเลยค่ะหลังใหญ่แบบสวยข้างในกว้างๆแม่ปางเคยเข้าไปเบิ่งแล้วมามาคุณลุงวิเชียนมาซื้อเอาบ้านหลังนี้อยู่ไกลๆแม่ปางคุณลุงค่ะเขาขายค่ะเขาขายมากค่ะประมาณ70กว่าล้านค่ะ70กว่าล้านบาทเนาะค่ะเนาะบ้านหลังนี้70 80ล้านเนาะมาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากซื้อมาเด้อเขาขายค่ะเนี่ยประกาศขายค่ะเวียนหัวบ่เนาะนี่เนาะน้องนรินทร์กับพ่อเดินไปแล้วนี่นะคะหมู่บ้านหมู่บ้านน้องนรินทร์ที่น้องนรินทร์อยู่นะคะเนาะเดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆอีกเนาะนั่นค่ะข้างล่างสุดซอยอยู่หันมี12หลังทั้งหมดอยู่ที่แม่ปางอยู่มีอยู่ที่4หลังค่ะเรือนค่ะในซอยนะคะเฉพาะในซอยเนาะเบิ่งเอาวิวกำลังงามเลยค่ะพี่น้องอยู่ในป่าอยู่ในเขาแบบนี้ละพี่น้องในป่าในเขาอีรีค่ะบ่ได้โกหกยางไปทั้งใดก็มีแต่ป่าเขียวขจีสวยงามเนาะธรรมชาตินารินพาเดินเล่นตอนอากาศแรงๆนะคะนี่ค่ะบรรยากาศกำลังดีนี่ค่ะที่เดินขึ้นมาจากเขียวหันเนาะย่างไปย่างมาก็มาหอดบ้านแล้วค่ะโอ้ยเมื่อย